เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววงแหวนเวทใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเวทเทพีนี่เองครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้ถ้าสมมติคุณต้องการสุ่มอยู่ในสกินเนี่ยคุณต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองวันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็ทําการคิดมาทั้งหมดเลยนะครับว่าสมมติคุณต้องการสกินอิลูเมียหรือว่าสกินของริปโป้หรือว่าสกินของวอลไฮเนี่ยต้องใช้กี่คูปองกี่คัมภีร์กันบ้างนะครับผมก็ทําการเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากดูก็ตามมาดูเลยฮะถ้าสมมติคุณเปิดเข้าเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้สมมติคุณต้องการที่เข้าทำกิจกรรมเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการสุ่มวงแหวนเวททั่วไปนะครับในการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับคุณจะมีโอกาสได้รับสกินลูเมียริปโปวาไฮไอรีหรือว่าสกินเซนเนียร์เลยนะครับก็จะมีพวกมงกุฎเทพีนะทั้ง20อัน5อัน3อัน2อันแล้วก็1อันนะครับก็จะมีพวกพวกเพชรหรือว่าพวกชิ้นส่วนฮีโร่หรือว่าชิ้นส่วนสกินอีกต่างหากนะครับแล้วก็ในการสุ่ม1ครั้งนะครับจะมีอัตราการออกดังนี้เลยนะครับวงแหวนเวทเทพีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่28พฤศจิกายนนะครับในการสุ่ม1ครั้ง30คูปองนะครับอัตราการออกของสกินถาวรนะครับอยู่ที่ 0.65% มงกุฎเทพีนะครับอยู่ที่ 83.50% Emoji Effect หรือชิ้นส่วนรูนะครับอยู่ที่ 15.85% นะครับโดยสิ่งที่ผมจะต้องใช้ในนี้นะครับก็คือจะมีมงกุฎเทพี 83.50% นะครับก็จะมีสุ่ม1ครั้ง30คูปองนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะต้องใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับเราต้องใช้มงกุฎทั้งหมดกี่ครั้งกี่อันบ้างนะก็จะมี24อัน17อันแล้วก็10อันนะครับผมก็ทำการคิดไปหมดแล้วนะครับว่าสมมติคุณต้องการสกินอิลูเมียต้องใช้ทั้งหมดกี่คัมภีร์สกินวอลไฮใช้กี่คัมภีร์แล้วก็สกินเซเนียใช้กี่คัมภีร์ทั้งหมดแล้วนะครับสมมติคุณอยากรู้เดี๋ยวขออนุญาตพาทุกคนไปที่โน้ตของ TMC กันเลย Let's go ไปและนี่นะครับก็คือโน้ตของ TMC นั่นเองครับมงกุฎเทพีนะครับอัตราการออกนะครับอยู่ที่ 83.50% นะครับแต่ขออนุญาตปัดขึ้นเป็น84เนี่ยเพราะว่ามันเกิน 0.5 เนาะสมมุติความว่านะครับถ้าเป็นคนสุ่ม100ครั้งนะครับจะมีโอกาสออกอยู่ที่84ครั้งถ้าคิดเป็นอัตราส่วนนะครับอยู่ที่1ต่อ1.19 นะครับแล้วถามว่าอัตราส่วนตรงนี้มายังไงนะครับก็เอา100ตั้งนะครับแล้วหารด้วย84เนี่ยจะได้ตัวเลขตรงนี้มาได้เลยนะครับโอเคสมมุติครับอันนี้ก็คือสมมุติคุณต้องการ10อันนะครับคุณเอา10ไปคูณกับ 1.19 นะครับจะได้เท่ากับ12ครั้งนะครับจริงๆมันอยู่ที่ 11.9 นะครับแต่ขออนุญาตปัดเป็น12แล้วกันนะครับโอเคเพื่อจะได้ลงตัวเนาะในการสุ่ม1ครั้งนะครับ5คัมภีร์นะครับแล้วก็5คูณกับ12จะได้เท่ากับ9 60คัมภีร์นี่เองครับสุ่ม1ครั้ง30คูปองนะครับแล้วก็30คูณกับ12นะจะได้เท่ากับ360คูปองครับอันนี้เดี๋ยวผมทุกคนไม่ต้องแบบว่าคิดตามนะครับก็คือแบบว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทีหลังนะครับว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่คัมภีร์ทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ฟังกันเพลินๆไปก่อนแล้วกันนะครับต่อไปนะสมมติคุณต้องการ17อันนะครับมงกุฎ17อันนะครับ97คูณกับ 1.19 นะครับจะได้กับ20ครั้งครับอันนี้หมายความว่าสมมติคุณต้องการสุ่มต้องคุณต้องสุ่มทั้งหมดกี่ครั้งนะครับอันนี้ได้เท่ากับ20ครับสุ่ม1ครั้ง5คัมภีร์แล้วก็5คูณกับ20จะได้เท่ากับ100คัมภีร์สุ่ม1ครั้ง30คูปอง9 30คูณกับ20จะได้เท่ากับ600คูปองต่อไปนะครับสมมติคุณต้องการ24อันนะครับ9 24คูณกับ 1.19 จะได้เท่ากับ29ครั้งสุ่ม1ครั้ง5คัมภีร์เอา5คูณกับ29จะได้เท่ากับ145คัมภีร์สุ่ม1ครั้ง30คูปองเอา30คูณกับ29จะได้เท่ากับ870คูปองนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าสรุปกันเลยนะครับว่ามันต้องใช้กี่คูปองกี่คัมภีร์กันบ้าง Let's go เปลี่ยนแท็บแบบหล่อๆนะครับ Vivo Oppo Vivo S1 Pro เปลี่ยนแท็บแบบเท่ๆนะโอเคสมมติคุณต้องการสกินเซเนียลการูด้านะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด60คัมภีร์หรือว่า360คูปองนะครับต่อไปนะครับสมมติคุณต้องการสกิน Iris Defaultal Duo หรือว่า Wall High Serial Lord นะครับจะอยู่ที่100คัมภีร์หรือว่า600คูปองได้เลยนะครับต่อไปนะครับสมมติคุณต้องการสกิน Lippo Lost Boom หรือว่าสกิน Illumia Heavenly Maiden นะครับจะอยู่ที่145คัมภีร์หรือว่า870คูปองนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับที่ผมคิดก็คือคุณได้แค่เพียง1ครั้งนะสมมติคุณสุ่มได้1ไอ้มงกุฎ1อัน1ครั้งอ่ะคุณจะได้มงกุฎแค่อันเดียวนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับในการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับสมมติคุณได้มงกุฎครั้งหนึ่งอ่ะคุณมีโอกาสได้มงกุฎหลายอันนะครับฉะนั้นมันอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับมันต้องเร็วกว่านี้อยู่แล้วแหละนะครับอันนี้ก็คือคิดเป็นแบบว่าประมาณการให้เฉยว่าทุกคนจะต้องแบบว่าใช้คัมภีร์เท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วก็ประมาณที่ผมคิดแหละถ้าสมมติคุณ
สุ่มแล้วคุณได้เท่าไหร่ได้กี่คัมภีร์เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบนเพลย์ลิสต์2บ๊ายบายจ้ะแต่ถ้าใครนะครับอยากดูสกินต่อนะครับจะมีสกินอิลูเมียเฮเวอรี่สไตรเดนไมเดนเฮเวอรี่ไมเดนนะครับสกินลิปโป้โรสบูมสกินวอลไฮเซลูเลียนหลอดนะครับสกินไอรีฟอร์เซลโดโอนะครับให้ทุกคนดูนะครับเพื่อจะให้ประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะครับว่าควรเติมดีหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินกันเลย let's go และนี่นะก็คือสกินอิลูเมียเฮเวอรี่ไมเดนนั่นเองนะครับรูปแบบการเปิดตัวก็จะเป็นชนีเลยนะครับเป็นสาวผมแดงนะครับรวยสวยเลือดสวอตเตอร์ตนะฮะเอฟเฟกต์สกิลส่วนแดงเป็นสีแดงแล้วเปล่าเนี่ยภาพเปิดตัวสวยเหลือเกินคนนี้ครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ธรรมดาแล้วเป็นสีแดงจริงด้วยนะครับเอฟเฟกต์ธรรมดาเป็นสีแดงนะครับผมเงานะฮะสวยจริงอันนี้เป็นสกิลหนึ่งปึ๊บอุ้ยชื่อสวยอะสวยเลยโอ้สวยเนี่ยเป็นแบบโทนสีแดงครับสกิลปกติจะเป็นโทนสีชมพูนะแต่สกิลนี้เป็นโทนสีแดงนะครับอันนี้เป็นสกิลสองนี่ banishสีแดงนะครับแต่ว่าเป็นสีแดงแบบว่าแดงโล้นๆเลยนะอันนี้คาตาลิซึมนะครับโอ้โหแดงเปลี่ยนแค่สีป่ะนี่โอ้โหเปลี่ยนแค่สีเลยอันนี้ก็จะวันนี้สำหรับกินของอิลูเมียนะครับทุกคนเห็นว่าสวยหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยเลสกูล่าไปดิและนี่คือสกินลิปโป้รสบลูมนั่นเองนะครับก็จะเป็นสกินในระดับวัตถุภาพได้บ่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นวัตถุภาพซีซั่นที่แล้วนะครับนี่รูปแบบการเปิดตัวจะเป็นเช่นนี้แลนะเป็นโทนสีม่วงๆนะครับผมโอ้โหเฮ้ยสวยว่ะทำไมครั้งที่แล้วผมไม่เติมวะอี้เฮียสวยเฮ้ยปล่อยมังกรนะเนี่ยลิปโป้เนี่ยมาหลายวัตถุภาพที่เป็นสกินเป็นดอกไม้สีชมพูคอนโทรลเลอร์นะครับสวยจังก็จะวันนี้สกินของลิปโป้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลย let's go และนี่คือสกินเซลเลียนลอร์ดวอลฮายนะครับเป็นสกินในระดับลิมิเต็ดนะฮะมาดูเอฟเฟกต์สกินกันเลยว่าสวยงามหรือเปล่านะฮะเป็นเอฟเฟกต์ธรรมดานะโอ้โหสวยจังอันนี้สวยเลยครับสกินนี้นะครับอยู่ในราคา100คัมภีร์เท่านั้นนะครับโอ้ยสวยจังอุ้ยบัตรฮันนะนี่สกินหนึ่งอุ้ยสวยเออสวยโอ้โหชิ้นมันสวยกว่าสกินในนี้อีกอะอีโวอะผมไม่ได้ไปเติมสกินอีโวเลยครับอันนี้ไม่ได้เป็นสกิลนะแย่ รู้สวยจังอะชอบร้อยคัมภีร์ครับโอ้โหสวยเลยอะชอบอยากได้มากร้อยคัมภีร์เองตอนนี้ผมมี64นะครับน่าสนใจนะน่าสนใจเลยอะโอ้โหเราไปดูสกินต่อไปกันเลยดีกว่าครับ let's go ไปและนี่คือสกิน The Fatal Duo Iris นี่นะครับเป็นสกินสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะฮะเหมือนจะเป็นสกิน Spotlight ด้วยนะสกินบอลพาร์ตนี่เป็นธรรมดานี่ชวิงชวิงทำไมภาพมันเก่าๆวะนี่เป็นสกิลหนึ่งนะครับนี่พุ่งไปเป็นแบบอักษรจิงหุ่นมังกรพุ่งออกมาเฮ้ยสวยนะปึ้งสวยนะครับเนี่ยโอ้เอฟเฟกต์จากการตาแล้วกันดึ๊ง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 ปาไปหนึ่งสองต่อไปดึง2นะจึงเป็นโทนสีม่วงนะครับเนี่ยพุ่งไปเอฟเฟกต์พุ่งสวยมากดูดิก็จะวันนี้สกินของไอรีนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไปแล้วจะให้ผมนำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ไม่ถึง8นาทีเนี่ยผมก็จะเอาพวกสกินที่ผมเคยทำแม่มาใส่แสงมันครบ8นาทีด้วยกันนะโอเคสวัสดีเจ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายจ้าเจอกันนะผมไป